สวัสดีครับกราบสวัสดีมิตรแฟนเพลงแฟนรายการนะครับผมของเวทีไทยนะครับวันนี้นี่ก็เรียกว่ามาสร้างสีสันแล้วก็มาขับกล่อมนะครับมิตรแฟนเพลงที่จังหวัดอุดรธานีครับนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยนั่นก็คือเทพผู้มีงาข้างเดียวนะครับแต่งโดยอาจารย์หนุ่มเสกลำพูนนะครับก็ฝากไว้ในหัวใจของมิตรแฟนเพลงที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งสไตล์รุ่งสุริยาบทเพลงลูกทุ่งแท้ด้วยนะครับแล้วเพลงนี้คาดว่านะครับก็จะมีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับผมเป็นเพลงบูชาครูบาอาจารย์นะครับนั่นคือองค์พระพิฆเนศนั่นเองใครที่มีความศรัทธาบูชาเคารพนับถือในองค์พระพิฆเนศก็คงจะชื่นชอบนะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับบทเพลงนี้นะครับแล้วก็มีตอนนี้ครับแต่ทำละครเรื่องมนต์รักเพลงผีบอกนะครับผมช่อง7สีก่อนข่าวนะครับเดือนเมษายนได้ชมกันแน่มีศิลปินนะครับลูกทุ่งร่วมแสดงด้วยนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องเอชยามิชัยคุณคัตริยามรสีนะครับก็ร่วมแสดงด้วยนะครับพระรุ่งสุริยาด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงเพาะๆนะครับในละครด้วยฝากกันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณผู้จัดด้วยพี่นิโน่กับคุณหนิงปณิตานะครับผมแล้วก็อัลบั้มพิเศษนั่นคือเป็นอัลบั้มรำวงย้อนยุครุ่งสุริยารำวงนะครับนี่มีหลายโปรเจกต์นะครับก็จะเริ่มติดตามกันผลงานเพลงสนุกๆของครูบาอาจารย์นะฮะนำมาฝากไม่รักแฟนเพลงที่ชอบรำวงแล้วก็บอกผ่านเจ้าภาพด้วยว่าถ้าใครจะจ้างเป็นรำวงเวทีรำวงไฟแสงเสียงครบชุดใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะนะครับติดต่องานกันได้นะครับพร้อมที่จะรับงานแล้วนะฮะรุ่งสุริยารำวงเรียบร้อยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็มีนักแฟนเพลงแฟนรายการเวทีไทยด้วยนะครับผมวันนี้พี่น้องชาวอุดรนี่มาสนุกสนานกันคับข้างทีเดียวนะครับไปที่ไหนเขาเรียกว่ากำลังใจเกินร้อยนะครับพลังสามัคคีของคนไทยตอนนี้เนี่ยก็คือพวกเรารักและสามัคคีกันนะฮะก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่น้องครับครับผมฝากบทเพลงลูกทุ่งไว้ในหัวใจของท่านด้วยครับขอบคุณครับ